จงให้โอกาสกับคนที่ด้อยโอกาสอย่าให้โอกาสกับคนที่ฉวยโอกาสทีโพทรพีทีโพเด็กจะไม่มีความหมายเฉยเลยก็กลายเป็นมีความหมายกลายเป็นเอ้ยตอนแรกไม่มีความหมายแล้วไม่มีความหมายเลยตอนนี้มีแล้วไอ้สักคนเออมันก็ช่างคิดนะพี่น้องๆตลกเนี่ยบอกว่าทุกคนรักกันหมดนะครับจะดูแลอะไรกันหมดแต่ว่าถ้าผิดไม่ปกป้องถ้าคุณใครก็ใช้ได้ใช่ทั้งนั้นแหละใช่มันอยู่ที่คนใช้แล้วเนี่ยมึงปฏิบัติตัวยังไงเขาก็โดนสังคมตัดสินแล้วปรับเนื้อปรับตัวกันให้ดีก็แล้วกันก็รู้ว่ามันคิดอะไรแต่ผมรู้หมดแหละใช่ครับอ่านะสู้ๆกันต่อไปมีปัญหาเดินเข้าหาปัญหาแก้ไขปัญหาจะได้ไม่เจอปัญหาช้ำโอชาวเน็ตถูกอกถูกใจกันไม่น้อยค่ะเหมือนล่าสุดนะคะพี่หนุ่ยเชิญยิ้มรุ่นพี่ตลกหนึ่งในผู้มีพระคุณที่เคยช่วยเหลือคุณจักรบุ๋มมาเรื่องเงินได้เคลื่อนไหวซัดเจ็บเผยคำว่าทีโพในตอนแรกนึกว่าไม่มีความหมายตอนนี้มีความหมายแล้วทีโพเท่ากับทรพีลั่นผมรักพี่ๆน้องๆทุกคนแต่คนไม่ดีไม่ปกป้องการให้โอกาสเป็นสิ่งที่ดีจงให้โอกาสกับคนที่ด้อยโอกาสอย่าให้โอกาสกับคนที่ฉวยโอกาสค่ะก็จากกรณีที่คุณจักรบุ๋มเชิญยิ้มนะคะได้ไปออกรายการโหนกระแสเผชิญหน้ากับแม่ปูนาเจ้าหนี้ที่ขึ้นป้ายทวงหนี้เกือบ 300,000 กลางห้างดังเนี่ยนะคะโดยระหว่างการให้สัมภาษณ์อย่างที่รู้ๆกันค่ะมีเจ้าหนี้โผล่มาแชร์คุณจักรบุ๋มเพิ่มขณะที่เจ้าตัวเนี่ยยืนยันนะคะว่าไม่หนีหนี้แต่ว่าจะทยอยเคลียร์คืนให้แต่ตอนนี้ยังไม่มีจ่ายค่ะโดยหลังจากที่รายการโหนกระแสในวันนั้นจบลงนะคะพี่หนุ่มกรรชัยก็ได้ไปขยี้ต่อในรายการข่าวใส่ไข่นะคะซึ่งได้เผยว่ามีคนอื่นๆที่เป็นคู่กรณีของคุณจักรบุ๋มนะคะที่ไปยืมเงินเขาอีกหลายคนเลยเจ้าหนี้เนี่ยส่งข้อความเข้ามาเต็มไปหมดเป็นร้านเครื่องเสียงก็มีเป็นนักดนตรีเป็นวงดนตรีก็มีนะคะอะไรอย่างนี้เยอะแยะไปหมดเลยคุณนุ้ยเชิญยิ้มเองก็โดนด้วยนะคะซึ่งพี่หนุ่มนะคะก็บอกว่าผมก็ถามนะว่ารู้ไหมจักรบุ๋มคุณทำแบบนี้นะคุณจบเลยนะวงการคุณจะไปยืมเงินคนในวงการที่ไหนได้ซึ่งคุณจักรบุ๋มได้ตอบพี่หนุ่มว่าอ๋อพี่หนุ่มยืมคนในวงการมาหมดแล้วเขาพูดหน้าตาเฉยอย่างนี้เลยเขาบอกว่าเขายืมมาหมดแล้วเหมือนเขาทำใจยอมรับแล้วว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเขาไม่มีไม่หนีไม่จ่ายซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะท่านผู้ชมอย่างที่พี่หนุ่มได้กล่าวไปนะคะว่าหนึ่งในเจ้าหนี้มีชื่อของพี่หนุ่ยเชิญยิ้มสามีของแม่ตั๊กสิริพรอยู่ด้วยซึ่งทางด้านของแม่ตั๊กค่ะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวนะคะใน IG เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะคะในวันนั้นโดยแม่ตั๊กได้แชร์ภาพเจ้าหนี้คนหนึ่งค่ะที่ได้เดินทางไปแจ้งความเอาผิดกับตลกนะคะที่กำลังมีข่าวช่อโกงที่ไม่ยอมจ่ายเงินตั้งแต่เดือน6ปีที่แล้วเป็นจำนวนกว่า 65,000 บาทจนมาถึงวันนี้เนี่ยชำระไปแค่ 4,000 บาทเท่านั้นโดยแม่ตั๊กได้ระบุแคปชั่นว่ารู้จักน้องบาสเจ้าของ PS Stereo บ้านหม้อมาหลายปีพี่ตั๊กบอกเลยว่าบ้านนี้เป็นคนใจดีทั้งบ้านถ้าใครทำให้น้องบาสโกรธได้นี่มึงต้องพิจารณาตัวเองแล้วน้องบาสทำบุญใจบุญช่วยคนเยอะมากพี่ขอให้บุญกุศลในความเป็นคนดีของบาสจงคุ้มครองอย่าให้คนพาลหรือว่าอันตรายใดๆมากล้ำกลายน้องบาสและครอบครัวได้อีกเลยคนเราทำกรรมอะไรไว้กรรมนั้นย่อมคืนสนองจ้ะล่าสุดค่ะท่านผู้ชมทางด้านของพี่หนุ่ยเชิญยิ้มนะคะอีกหนึ่งในผู้มีพระคุณรุ่นพี่ตลกที่เคยช่วยเหลือคุณจักรบุ๋มเรื่องเงินเนี่ยก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวขณะที่กำลังไลฟ์สดนะคะมีช่วงหนึ่งได้ล้อเลียนลักษณะของตลกดังคนหนึ่งนะคะโดยลักษณะเด่นเลยก็คือมีคำติดปากว่าแอะแอะค่ะแล้วก็ชอบเป่าปากเวลาคิดอะไรไม่ออกนะคะรวมไปถึงคำว่าทีโพค่ะงานนี้พี่หนุ่ยเชิญยิ้มได้กล่าวนะคะว่าทีโพตอนแรกนึกว่าไม่มีความหมายตอนนี้เนี่ยมีความหมายแล้วทีโพเท่ากับทรพีและยังได้กล่าวอีกนะคะว่าผมรักพี่ๆน้องๆทุกคนแต่คนไม่ดีไม่ปกป้องการให้โอกาสเป็นสิ่งที่ดีและจู่ๆคำพูดของคุณโรเบิร์ตสายควันก็เข้ามาในหัวว่าจงให้โอกาสกับคนที่ด้อยโอกาสอย่าให้โอกาสกับคนที่ฉวยโอกาสมีหลายคนโทรเข้ามาแต่งานนี้นะคะพี่นุ้ยบอกว่าพอแล้วไม่เอาค่ะให้เขาเคลียร์ของเขาดีกว่าพี่ๆน้องๆตลกรักกันหมดนะจะดูแลกันหมดแต่ว่าถ้าผิดไม่ปกป้องลั่นนามสกุลใครๆก็ใช้ได้อยู่ที่ตัวคุณว่าจะปฏิบัติตัวยังไงแอบแอบห้องเหรอไม่ใช่แอบแอบแม่จ๋าเออบอกว่าไปแอบควรชดตีนะแล้วก็อีกอย่างไอเอาปากเอาปากไอเล่นมุกกันหยุดปุ๊บปุ๊บไอ้สัตว์นึกอะไรไม่ออกมุกไม่มียืนทำเนี้ยไอ้ปูดพ่องเลยพี่พี่นุ้ยใจดีนะไอ้สัตว์ไปหามุกมาตลกพ่อมายืนอย่างนี้ไม่ได้ไม่เอาเออกูถามหน้าเวทีเลยคืออะไรคือเฮียอะไรพูดเฮียอะไรมึง
สับไปยืนใกล้ๆไหมเลยดีดีเลยดีดีจุ๊บลูโอ้โหอันนี้เป็นเขาแบบคนตีนเลิศครับพี่บอลบอกพี่เต่าพูดทีโบเนี่ยแม่รู้เลยว่าไอ้คำพวกนี้มันเป็นคำคนสติคนตีนคนตีนเขาใช่ใช่มันไม่มีความหมายแต่ตอนนี้มีความหมายแล้วตอนนี้มีแล้วทีโบทอร์พีทีโบแต่ก็ไม่มีความหมายเฉยเลยก็กลายเป็นมีความหมายกลายเป็นเอ้ยตอนแรกไม่มีความหมายแล้วหลังมีความหมายเลยตอนนี้มีแล้วไอ้สังคมมันโอ้มันก็ช่างคิดนะถูกพี่คนไทยเขาช่างคิดเขาช่างให้ว่าคนไทยให้โอกาสคนได้แต่ว่าอยู่ที่คนด้วยอยู่ที่คนผมรักพี่ๆน้องทุกคนใช่พี่บอลขับแต่ไม่ดีไม่ปกป้องครับพี่บอลขับการให้โอกาสเป็นสิ่งที่ดีใช่ตอนนี้นะไอ้คำที่พี่เบิร์ดโรเบิร์ตพูดมาแม่งแล่นเข้าหัวพี่เลยนะจงให้โอกาสกับคนที่ด้อยโอกาสอย่าให้โอกาสกับคนที่ฉวยโอกาสมันปื๊ดเข้ามาในหัวพี่เลยโอ้โหไอ้สัตว์ไอ้นี่คิดได้ยังไงคำนี้โดนวะไม่นึกเลยว่าจะมาได้คำนี้จะย้อนกลับมาได้ใช้หรอมันใช่เลยนะแต่คนจะพูดอย่างนี้นะอะไรโทรมาเยอะแยะมากมาพอแล้วนะใช่ไปเขาไปเคลียร์ของเขาดีใช่ใช่เราไม่เอาวันนี้ถือว่าเหมือนเราก็โอเคถือว่าเราให้กำลังใจดีกว่านะให้กำลังใจดีอยู่อย่างเราเนี่ยแหละไม่มีปัญหานะครับพี่ๆน้องๆตลกเนี่ยบอกว่าทุกคนรักกันหมดนะครับจะดูแลอะไรกันหมดแต่ว่าถ้าผิดไม่ปกป้องถูกนะไอ้เหี้ยอย่างตลกเนี่ยสมมติมึงไปขายยาบ้าสมมติว่ามีเหตุการณ์มึงไปข่มขืนเขาเนี่ยผิดมึงไปฆ่าคนตายเงี้ยแล้วมึงใช้นามสกุลหรือนามสกุลใครก็ใช้ได้ใช่ทั้งนั้นแหละใช่มันอยู่ที่คนที่ใช้แล้วเนี่ยมึงปฏิบัติตัวยังไงถูกยังไงถูกปะใช่เลยแล้วจะให้พี่เป็ดพี่โน้ตเขาไปตามไล่เก็บบัตรสกุลเหรอก็ไม่ใช่นอกจากนี้ค่ะในงานบอลหาเงินช่วยเด็กนะคะตลกทั่วฟ้าเมืองไทยสมาคมตลกรวมไปถึงคุณหม่ำจกมกนะคะคุณนุ้ยเชิญยิ้มรวมพลศิลปินตลกค่ะร่วมงานดังกล่าวไปเมื่อวานนี้ซึ่งได้มีการถามถึงประเด็นของคุณจักรบุ๋มนะคะว่าจะฝากอะไรถึงคุณจักรบุ๋มบ้างคุณหม่ำค่ะได้กล่าวว่ามันคิดอะไรผมรู้หมดแหละก็หยอกๆกันก็ต้องว่ากันไปตามเหลี่ยมตามลายเตือนได้หรือคนแบบนี้ถามว่ามีอะไรแนะนำไหมคุณหม่ำได้กล่าวว่ามันขึ้นอยู่กับตัวเขาแหละด้านของคุณนุ้ยเชิญยิ้มค่ะก็ได้กล่าวนะคะว่าพี่ๆก็เตือนกันตลอดสังคมให้โอกาสแต่ว่าตอนนี้เขาก็โดนสังคมตัดสินแล้วทางด้านของคุณหม่ำก็ได้พูดอีกนะคะว่าก็ปรับเนื้อปรับตัวกันให้ดีนะคะรู้ว่ามันคิดอะไรผมรู้หมดแต่ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของมึงต้องเคลียร์ด้วยตัวมึงเองไม่มีอะไรมีปัญหาเดินเข้าหาปัญหาแก้ไขปัญหาจะได้ไม่เจอปัญหาแค่นั้นและเมื่อถามนะคะว่าค่าปูของพี่โหน่งชัชชาติเนี่ยที่มีคลิปของพี่หม่ำนะคะด่าสนั่นทวงค่าปูเนี่ยได้หรือยังพี่หม่ำก็ได้อําต่อทันทีนะคะว่าค่าผัดปูไอ้โหน่งเนี่ยก็ยังไม่ให้มามันชอบกินปูแต่ว่ามันไม่ชอบไปกินในบ้านกูก็ต้องผัดปูผัดผงกะหรี่ให้มันซึ่งคุณหม่ำนะคะก็ยังได้ฝากทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยนะคะว่าคิดดีทำดีได้ดีค่ะขณะที่ทางด้านของคุณนุ้ยเชิญยิ้มเองก็ได้ไลฟ์บรรยากาศในงานอย่างสนุกสนานมีเหล่าพี่น้องตลกนะคะมากันหมดจริงๆค่ะมาร่วมกันเตะบอลท่ามกลางอากาศร้อนก็สู้ไม่ถอยมันขึ้นอยู่กับตัวเขาแหละมันขึ้นอยู่กับตัวเขาแหละก็ให้สังคมให้โอกาสแหละน้องๆอ่ะเขาก็โดนสังคมตัดสินแล้วปรับเนื้อปรับตัวกันให้ดีแล้วกันก็รู้ว่ามันคิดอะไรแต่ผมรู้หมดแหละแต่ว่าที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องของมึงเองนั่นแหละมึงต้องเคลียร์ด้วยตัวมึงเองพี่ก็คอยช่วยเหลือตลอดอ่ะไปรายการเขาก็ส่งรายการมาให้เงินทองก็หยิบยื่นให้อะไรเงี้ยก็อยู่ที่น้องทำตัวแหละครับพี่ให้โอกาสทุกคนสั่งสอนเลยครับพี่โอ้ยพี่ก็สอนดีกว่าพี่สอนดีกว่ามีอะไรครับหาหน้าสู้สู้กันต่อไปมีปัญหาเดินเข้าหาปัญหาแก้ไขปัญหาจะได้ไม่เจอปัญหาครับโอ้วันนี้ดีมากแค่นั้นดีมากเดี๋ยวปีหน้ามาพูดแบบนี้ใหม่นะอะไรนะก็พูดแบบนี้ได้เดี๋ยววันนี้มีปูดองด้วยนะอะไรป้าทำไม่ทันอะไรนะป้าทำไม่ทันข้าผัดปูก็ยังไม่ได้ไอ้หนุ่มยังไม่ให้มาหนุ่มยังไม่ให้ใช่ไหมมันชอบกินปูแต่มันไม่กล้าไปกินในบ้านปูก็ต้องปูผัดผงกะหรี่ให้มันน้องเขาอยู่นี่ใจน้องเขาไม่พูดดูคลิปแล้วเออว่าอยากกินปูแล้วเอาทำไมซื้อมากินน่ะมันเลยกินในบ้านไม่ได้ผัดให้หน่อยกูผัดผงกะหรี่ผงกะหรี่ที่บ้านกูก็ไม่มีกูต้องไปที่โรงเรียน22ไปหาผงกะหรี่ที่โรงเรียน22ไม่มีไปโรงเรียนสยามก็ไม่มีอีกเลิกไปหมดแล้วปูม้ามันก็ไม่กินหมดไม่ค่อยมีเนื้ออยากกินปูอวบๆปูจากพัทยาปูขาวๆกูก็จับหามาให้มึงนี่เรื่องคนอื่นรู้หมดนะแต่เรื่องตัวเองไม่เคยพูดเลยนะไม่คิดดีทำดีได้ดีครับครับ
ทั้งนี้ค่ะท่านผู้ชมก็หวังว่าคุณจักรบุ๋มนะคะจะคิดแล้วก็ได้สติเร็วๆนะคะรีบแก้ไขกับสิ่งที่ตัวเองทำผิดยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหนี้ทุกคนค่ะขอให้ได้เงินคืนกันอย่างครบถ้วนด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel Top Dara และแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top Dara นะคะ